ก็วันนี้ไปตอนนี้เวลาประมาณ7 โมงเสร็จตอนอาบน้ำก็คิดว่าจะไปอิสระ1 วันวันนี้จะไปเที่ยวทำบุญหรือจะไปถ่ายรูปที่ไหนดีก็เลยคิดว่าจึงจำได้ว่ามีวัดหนึ่งที่เกี่ยวกับเด็กทำแท้งเยอะๆวัดไผ่เงินเขาบอกว่าให้ไปทำบุญที่วัดแห่งนี้หมายถึงว่าคนที่เกิดราศีพิจิกอย่างเราเนี่ยนะก็เลยอยากจะไปเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยวัดไผ่เงินเพราะว่าตรงจตุจักรสะพานควายอันนั้นชื่อวัดไผ่ตันไม่ใช่วัดไผ่เงินก็เลยเข้าใจผิดว่าอันนั้นเป็นวัดไผ่เงินเดี๋ยวต้องเสิร์ช Google ดูว่าวัดไผ่เงินอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปยากหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าไปไม่ยากลงตัวดีเราก็เดี๋ยวตั้งโปรแกรมว่าวันนี้ไปอยากจะไปทำบุญที่นั่นตั้งหน่อยแค่คิดก็ขนลุกแล้วว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีอะไรบางอย่างแบบโดนใจหรือพลังเขาเยอะอ่ะรู้สึกว่ารู้สึกมันลึกลับดีหรือยังไงเราลงกันแดดไปแล้วเมื่อกี้กันแดด BOB สีส้มอันนี้ขายอยู่นะแล้วก็ลงกันแดดลงรองพื้นลงอะไรเรียบร้อยเบาๆพร้อมลุยกับสภาวะมลพิษทั้งวันวันนี้เดี๋ยวเราไปเสิร์ช Google ดูว่าวัดไผ่เงินหรือว่าวัดที่เขาทำแทงกันเยอะประสบทารกไปไว้อ่ะทีนี้เราได้หาข้อมูลแล้ววัดไผ่เงินจะอยู่แถวๆยานาวาอยู่ตรงกลางของยานาวาก็คือเข้าทาง2แถวทางเลิศสิงห์ก็ได้หรือว่าจะไปทางพระราม3ก็ได้หรือทางถนนจันทร์ก็ได้มันอยู่ตรงกลางแต่ว่าเราไม่ค่อยถนัดแถวนั้นเมื่อกี้ก็ดูแผนที่คร่าวๆนั่งรถ2แถว1 2 17จากหน้าโรงพยาบาลเลิศสิงห์บางรักน่าจะสะดวกสุดขนมมันม่วงอร่อยมากซื้อที่หน้าวัดกับกล้วยทอดกล้วยทอดได้เท่าไหร่แต่มันม่วงอร่อยมากตอนนี้เราอยู่ในวัดไผ่เงินเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กำลังจะเดินไปที่เขาเมื่อก่อนเขาเก็บศพเด็กที่ถูกทำแท้งมาซึ่งก็อยู่ทางนู้นเมื่อกี้ถามคุณลุงแล้วเราเดินไปกันนะครับก็ได้ซื้อน้ำแดงขนมแล้วก็ของกินทุกจิบเล็กๆน้อยๆนะเอามาตั้งใจว่าจะเอามาให้กับน้องๆเขาเผื่อเขาได้บุญได้ทานให้อิ่มก็คงจะลำบากเนาะเราก็เตรียมมาเท่าที่เราเตรียมได้ของที่เราเตรียมมาให้กับน้องกุมารแล้วก็ดวงวิญญาณเด็กที่เสียชีวิตที่วัดไผ่เงินที่เอาศพเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สบายใจแล้วที่ว่าตั้งใจได้มาก็ได้มาเรียบร้อยความขนลุกก็ตอนนี้เป็นช่วงกลางวันเนาะเวลาประมาณ 11:35 จะถามว่ามันก็วังเวงบรรยากาศที่เป็นที่เรียบร้อยพวกแอนติกระดูกต่างๆก็จะมีความคนลุกนิดหน่อยนะมันเป็นมืดๆมีต้นไม้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเกิดเรามาตอนช่วงเย็นก็น่าจะเกิดความขนลุกของเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอีกครั้งข้างในก็จะเดือดร้อน
็น่ากลัวถามว่าน่ากลัวมันก็จะเป็นเก็บนั้นวันนี้ภารกิจที่เราตั้งใจมาทำบุญให้กับเด็กที่อยู่ที่กำแพงที่วัดไผ่เงินแห่งนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปแล้วด้วยดีจะขอลาไปตรงนี้เลยแล้วกันนะสำหรับคลิปถัดไปหรือสถานที่ถัดไปเราจะไปมูกันที่ไหนติดตามชมนะครับสวัสดีครับ